มาหาความสำราญจากอมตะนิยายชุดร้อยป่าบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกกันต่อได้เลยครับบทที่426ฝากไว้กับเพื่อนตายคนอย่างคุณหายากผมดีใจมากที่คุณมาร่วมงานท่านบอกแล้วเมื่อจะทำงานด้วยกันก็ต้องรู้จักกันผมมีแฟ้มประวัติของคุณและก็รู้เรื่องราวของคุณจากหลายๆคนดีพอสมควรแล้วฉะนั้นคุณก็น่าจะรู้จักคนที่จะเป็นหัวหน้าของคุณแม้จะเป็นชั่วช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นบ้างผมน่ะพลโทรองเวียงชัยนารายณ์เป็นคนเชียงรายเป็นเด็กวัดเหมือนกับคุณนามสกุลผมเป็นชื่อเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในอดีตกว่า600ปีมาแล้วตั้งอยู่ที่ตำบลดอนมูลริมแม่น้ำลาวหรือว่าแม่น้ำกาหลงเมืองในอดีตแห่งนี้ก็คืออำเภอเวียงชัยของจังหวัดเชียงรายปัจจุบันนี่แหละตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ12กิโลเมตรผมเกิดที่นั่นพออายุได้10ขวบก็เข้ามาเป็นเด็กวัดที่วัดพระแก้วอยู่กับหลวงลุงซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อเรียนถึงม.3ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วก็เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพมาเป็นลูกวัดอีกเหมือนกันวัดโสมนัสจากนั้นจึงเข้าโรงเรียนในร้อยจบปลอจนสำเร็จออกมาเป็นนายทหารตระเวนอยู่ตามภาคต่างๆในเมืองไทยเรื่อยมาจนกระทั่งใกล้จะเกษียณนี่แหละจึงได้ย้ายเข้ามาอยู่กองบัญชาการทหารสูงสุดและตำแหน่งสุดท้ายก็ได้รับเป็นผู้บังคับศูนย์รักษาความปลอดภัยที่ผมเล่าให้คุณฟังก็เพื่อจะบอกว่าทั้งผมและคุณต่างเป็นเด็กบ้านนอกเป็นเด็กวัดมาเหมือนกันวัดน่ะนอกจากจะเป็นสถานที่ที่เผยแผ่และก็บำรุงพระพุทธศาสนาแล้วยังช่วยเลี้ยงดูและก็ฝึกสอนเด็กๆลูกชาวบ้านผู้ยากจนทั้งหลายให้มีความรู้มีธรรมะประจำใจและก็เจริญก้าวหน้าในชีวิตจนกระทั่งได้ดิบได้ดีกันมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมากมายจนนับไม่ถ้วนเวลานี้คุณอาจจะเป็นเพียงป่าไม้จังหวัดแต่คุณยังหนุ่มยังมีเวลารับราชการไปอีกนานกว่าจะเกษียณอย่างผมใครจะรู้คุณอาจจะเป็นอธิบดีกรมป่าไม้หรือว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้เสือฟังด้วยความชื่นชมประทับใจและกระดากช่วงสุดท้ายกระผมไม่เคยคิดและก็ใฝ่ฝันถึงเพียงนั้นหรอกครับคนเราควรจะมีเป้าหมายในชีวิตไว้ไม่เช่นนั้นอาจจะเผลอไผลปล่อยให้ชีวิตเฉไปเปะปะเพราะสิ่งแวดล้อมได้บ้านเมืองยิ่งเจริญเท่าไหร่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีที่เป็นพิษเป็นภัยก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นซึ่งทำให้คนที่อยู่ท่ามกลางความเจริญหาความสงบสุขไม่ค่อยจะได้เพราะจิตใจจะเกิดความอยากความต้องการมากมายสารพันและสิ่งเดียวที่คนส่วนใหญ่ในเวลานี้ต้องการอย่างยิ่งเพื่อสนองความอยากต่างๆก็คือเงินจึงพยายามหาเงินและก็สามารถทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินการคอร์รัปชันการเอารัดเอาเปรียบตลอดจนอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาทุกแห่งทุกที่มากขึ้นทุกทีส่วนใครที่ไม่ทำอย่างนั้นในปัจจุบันนี้จึงออกจะกลายเป็นคนที่เข้ากับใครๆไม่ค่อยได้เป็นคนขวางโลกไปคุณเองก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับไปขัดขวางความต้องการจากการหาเงินที่ผิดๆของคนบางคนเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าล่ะเคยรู้สึกบ้างบางครั้งครับผมเปลี่ยนคำว่ากับผมและก็ครับผมเป็นผมและก็ครับซะเถอะมันจะช่วยให้ลดช่องว่างระหว่างชนชั้นลงและรู้สึกเป็นกันเองระบบราชการไทยเรานั้นยังเป็นระบบเจ้าขุนมูลนายยังแก้ไม่หายจนทุกวันนี้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ยังเป็นเจ้านายของข้าราชการชั้นรองลงมาเป็นลำดับและก็ยังรู้สึกตัววางตัวว่าเป็นเจ้านายของประชาชนอยู่เฉพาะเวลาต้องการหาเสียงกับชาวบ้านเท่านั้นจึงจะลดตัวลงไปหาและก็พูดจาเป็นทำนองว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นผู้ที่รับใช้ประชาชนเพราะกินเงินเดือนจากภาษีอากรต่างๆของประชาชนจริงๆแล้วก็เปล่าเกือบทั้งหมดคิดว่าเขากินเงินเดือนหลวงใช้ของหลวงและจะทำอย่างไรกับงานหลวงหรือของหลวงก็ได้เนื่องจากเห็นว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของนายกรัฐมนตรีทั้งหลายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งปวงผู้อำนวยการ
ผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจต่างๆล้วนแล้วแต่กินเงินเดือนทั้งนั้นจะบริหารงานอย่างไรก็ได้งานจะเสียก็ช่างเพราะคิดเสียว่ายังไงยังไงก็ไม่มีวันเจ๊งเอาละผมก็พูดแบบคนแก่อาจจะมากไปจนคุณรำคาญก็ได้มิได้ครับผมครับผมอีกแล้วบอกแล้วไงว่าให้ตัดออกหรือว่าคุณเองก็ติดความเป็นเจ้านายเข้าไปแล้วเหมือนกันเปล่าครับแต่เข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามอยู่ในระบบอย่างนี้ใครๆเขาก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้กับเขาไปด้วยงั้นเหรอครับอย่างนี้ถ้าพบว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ว่าคุณทำผิดคุณจะทำยังไงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นสิอย่างนั้นเหรอผมคิดว่าลำพังผมเพียงคนเดียวคงไม่อาจจะทำอะไรได้มากนักหรอกครับใช่ขืนปากโป้งพูดจาเปรี้ยงปร่างอะไรออกไปตรงๆอาจจะเป็นภัยกับตัวคุณเองอาจถูกกลั่นแกล้งอาจถูกลงโทษตั้งแต่สถานเบาไปจนกระทั่งถึงขั้นย้ายเข้ามานั่งประจำกรมเฉยๆไม่มีงานให้ทำหรือถูกพักราชการถูกปลดให้ออกหรือว่าไล่ออกก็ได้เคยมีคนโดนกันมาแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วใครที่โดนก็ต้องวิ่งกันอุตลุดเพื่อเอาตัวรอดสมมติว่าคุณโดนเข้าจะทำอย่างคนอื่นไหมในเมื่อคุณรู้ตัวดีว่าคุณไม่ได้ทำผิดไม่ครับคุณจะต่อสู้อย่างนั้นเหรอมิได้ครับผมเพียงจะพยายามพิสูจน์ความจริงให้ผู้บังคับบัญชาเห็นถ้าพิสูจน์ไม่ได้หรือหลักฐานของคุณอ่อนกว่าหลักฐานของฝ่ายที่กล่าวหาคุณล่ะผมก็ยอมรับครับไม่ว่าผลจะออกมายังไงแต่คุณคิดว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นไม่ถึงขั้นนั้นหรอกความยุติธรรมในโลกนี้ยังมีคนทำความดีพระย่อมคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายย่อมเห็นและก็ช่วยเหลือใช่ไหมใช่ครับคุณเป็นคนดีที่มองโลกมองทุกคนในแง่ดีไว้ก่อนซึ่งก็ถูกแต่ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปคุณเป็นคนซึ่งยอมเชื่อฟังหรือว่าโอนอ่อนผ่อนตามผู้ที่อาวุโสกว่าหรือมียศมีตำแหน่งเหนือกว่าข้อนี้บางทีก็จะกลายเป็นจุดอ่อนของคุณก็ได้คุณเคยสำรวจตัวคุณเองบ้างไหมว่าคุณเป็นคนใจแข็งหรือว่าใจอ่อนใจอ่อนครับเสือตอบโดยไม่ลังเลกับบุคคลบางคนหรืออาจจะหลายคนแต่ผมก็ยังมีอุดมการณ์และก็พยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาอุดมการณ์ไว้ให้ได้จะรักษาได้ก็ต้องใจแข็งเฉียบขาดไม่เห็นแก่หน้าใครไม่ไว้ใจใครง่ายๆเมื่อมีโอกาสต้องฉวยเอาไว้ก่อนและบางครั้งก็ต้องโหดไม่เช่นนั้นนอกจากคุณจะรักษาอุดมการณ์ไว้ไม่ได้แล้วยังจะรักษาความลับของทางราชการไว้ไม่ได้เมื่อถูกจับถูกทรมานหรือว่าถูกฉีดยาแล้วในที่สุดคุณอาจจะรักษาชีวิตของคุณไว้ไม่ได้ด้วยท่านพูดอย่างนี้เพราะท่านเป็นทหารมาเกือบจะตลอดทั้งชีวิตเสือคิดแม้ที่ท่านพูดจะเป็นความจริงเพราะเขาเคยถูกจับถูกฉีดยาให้เปิดเผยความจริงมาแล้วที่อิตาลีเมื่อไม่กี่วันมานี่เองกระนั้นก็ดูขัดแย้งกันพิกลกับการที่ท่านจะให้เขาบวชมีอะไรจะพูดหรือว่าจะถามผมอีกไหมไม่มีครับไม่อยากรู้หรือว่าคุณอำนาจติดต่อเกี่ยวข้องอยู่กับผมยังไงไม่ครับภรรยาของคุณอำนาจก็คือน้องสาวแท้ๆของผมเองท่านบอกยิ้มนิดๆคุณจะกลับปราจีนเมื่อไหร่ล่ะบ่ายวันนี้ครับดีทำงานของคุณให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วมาหาผมอีกทีเรื่องบวชคุณไม่ต้องเตรียมตัวเตรียมของอะไรทั้งนั้นผมจะจัดการหมดทุกอย่างเพียงเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมก็พอแล้วเสือรับคำและก็ลากลับพอเดินออกมาถึงปากซอยเล็กที่ไม่มีชื่อนั้นก็โชคดีมีรถสองแถวสายที่เขาโดยสารขามาวิ่งมาใกล้จะถึงพอดีเขาขึ้นมาลงที่ข้างตลาดบางเขนปากซอยเสนานิคมแล้วเดินข้ามถนนพหลโยธินไปขึ้นรถเมล์กลับไปยังกรมป่าไม้และขับรถกลับบ้านทันทีโดยไม่ได้ล่ำลาใครเลยอย่างเคยเมื่อเช้าพอไปถึงกรมป่าไม้ก่อนที่จะเข้าไปพบกับท่านรองอธิบดีเสือโทรศัพท์ไปถึงมาโนธที่ที่ทำงานปรากฏว่ามาโนธยังมาไม่ถึงเขาต่อไมค์ไปที่บ้านมาโนธก็ปรากฏว่ามาโนธออกจากบ้านไปทำงานแล้วดังนั้นจึงต่อโทรศัพท์อีกครั้งไปหาก้อนและขอร้องให้ก้อนมายังบ้านเขาช่วยจัดการดูแลการติดตั้งสัญญาณกันขโมยเรื่องนึงกับจัดการกับโต๊ะหมู่บูชาพระ
ที่ทางร้านขายจะมาส่งให้ในวันนี้อีกเรื่องหนึ่งด้วยเขาบอกเหตุผลให้ก้อนฟังเสร็จสับซึ่งก้อนก็รับปากว่าพอสั่งงานที่อู่เสร็จก็จะเดินทางมาในทันทีอีก10นาทีจะเที่ยงเสือก็มาถึงบ้านและพบว่าก้อนกำลังจัดการกับโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปชุดใหญ่ชุดใหม่อยู่ส่วนการติดตั้งสัญญาณป้องกันขโมยนั้นเสร็จเรียบร้อยไปตอน5โมงเช้าแล้วพักก่อนเถอะก้อนเสือบอกเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกับเขามาตั้งแต่เล็กแล้วก็หันมาถามภรรยาคุณแป๋วให้เด็กไปซื้ออาหารกลางวันหรือยังครับยังข้ากำลังรอเสืออยู่งั้นออกไปทานด้วยกันเลยครับแป๋วทานแล้วตั้งแต่เพนต้องขอโทษที่ไม่ได้รอเสือไปทานกับก้อนสองคนนะคะเสือรู้สึกแรงในอกวาบขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้คุณแป๋วทานอะไรที่ไหนครับเด็กนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ตำส้มตำให้ค่ะแค่นั้นจะพอหรือครับพอค่ะแป๋วทานจนอิ่มแล้วจริงๆอยากทานกล้วยน้ำว้าเป็นของหวานไปอีก2ผลด้วยดังนั้นเสือจึงชวนก้อนเดินออกมาหาอาหารมื้อกลางวันกินที่ร้านใกล้ๆกับปากซอยนั่นเองเสือไอ้การบวชอยู่กับบ้านน่ะมันเป็นยังไงก้อนถามระหว่างที่นั่งกินอาหารด้วยกันคุณแป๋วพูดเรื่องนี้กับลือเหรอเสือย้อนเออแต่ไม่ได้อธิบายว่าเองก็ไม่กล้าซักเสือแจกแจงให้ฟังเท่าที่เขาเข้าใจคุณแป๋วบอกว่าจะบวชตั้ง3เดือนหรือคิดว่าคุณแป๋วจะทนไหวเหรอก้อนถามอีกไหวหรือไม่ไหวนะมันขึ้นอยู่กับสุขภาพของจิตใจและร่างกายประกอบกันเสือตอบขณะนี้คุณแป๋วมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าหัวจึงไม่กล้าขัดบ่ายเนี่ยหัวจะต้องกลับปัจจีแล้วล่ะถ้าเป็นไปได้หัวอยากจะขอร้องให้ลือช่วยดูแลคุณแป๋วแทนหัวด้วยได้สิก้อนอัวรู้จักลือดีเท่าๆกับที่ลือรู้จักอัวเราเป็นเพื่อนตายกันเสือลดเสียงเบาลงอีกอัวขอร้องลือครั้งนี้อาจจะมากไปสักหน่อยแต่ก็มีลือคนเดียวเท่านั้นแหละที่อัวจะพูดจะขอร้องได้อัวฝากคุณแป๋วกับลือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ไม่กี่วันงานที่อัวจะต้องไปทำยังมีอีกมากมันอาจจะใช้เวลานานอย่างที่ลือคิดไม่ถึงก็ได้หัวคิ้วของก้อนขมวดเข้าหากันหรือหมายความว่ายังไงปลาจีนแค่นี้วันเสาร์วันอาทิตย์ลือก็กลับมาได้ไม่ใช่เหรอใช่นั่นหมายถึงตอนปกติตอนนี้ไม่ปกติหรือไงเออนึกออกแล้วคุณแป๋วบอกว่าลือถูกย้ายไปอยู่เชียงรายเสือฉวยโอกาสรับเสียเลยถูกต้องคุณแป๋วบอกลือหรือเปล่าว่าอัวย้ายเธอก็ยังตามไปอยู่ด้วยไม่ได้บอกสรุปสั้นๆมันก็มีแค่นี้แหละแล้วก็เป็นอย่างนี้เองตกลงหรือไม่ต้องห่วงหรอกอัวจะมาเยี่ยมคุณแป๋วทุกวันจนกว่าคุณแป๋วจะติดโทรศัพท์เรียบร้อยจากนั้นอัวอาจจะมาวันเว้นวันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเฮ้อหน้าอัวรับปากแล้วอัวทำได้ก็แล้วกันนะสำหรับลือก็ใช้โทรศัพท์มาแทนเสือพยักหน้าทั้งที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะหลังจากบวชแล้วถึงจะไม่ต้องการตัดขาดก็จำเป็นต้องตัดขาดการติดต่อใดๆไม่ว่ากับใครทั้งนั้นอย่างน้อยก็3เดือนจริงๆและแน่ๆเขาคงไม่ได้พบกับแสงทองอีกต่อไปเป็นปีหรือหลายปีชีวิตของเธอคงยากที่จะกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วคงจะต้องจากกันไปชั่วนิรันดร์อีกคนนึงปานวาดเขาไปหาแล้วแต่ก็ให้แคล้วคลาดกันไปราวกับว่าเส้นทางชีวิตของเขาและเธอจะไม่มีโอกาสพบกันอีกกระนั้นเสือเสียงเรียกของก้อนทำให้เสือตื่นจากความคิดคำนึงเงยหน้าขึ้นสบตาเพื่อนตายหรือเป็นอะไรเปล่าเสือตอบไม่มีอะไรเสียงนั้นว่างว่องเหลือเกินร้านข้าวต้มถนนสายริมแม่น้ำของเมืองปราจีนบุรีร้านนั้นใครๆก็รู้จักไม่เพียงกับข้าวต้มจะอร่อยราคาเป็นกันเองกับกระเป๋าแล้วเจ้าของร้านที่ชื่อหวงซึ่งเป็นสาวสวยและอัธยาศัยดียังเป็นแรงดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันหนาแน่นใครก็ตามที่อยากจะกินอาหารให้อร่อยเป็นอาหารธรรมดาที่ไม่หรูหราแบบเหลาก็เข้ามากินที่นี่ได้มีทั้งกับข้าวที่ทำไว้สำเร็จรูปแล้วเช่นจับชายพะโล้เป็ดตุ๋นไก่ต้มและจะสั่งต้มยำกุ้งผัดปลาช่อนต้นกระเทียมหรือจะผัดพริกไก่ใส่หอมใหญ่ก็ย่อมได้ทั้งนั้นเหล้าโซดาน้ำแข็งมีเพียบพร้อมไม่คิดค่าบริการเพิ่มคนนั่งกินจึงนั่งกันได้นานๆถ้าเป็นวันหยุดจะกินมื้อเที่ยงไปเลิกเอาเกือบเย็นหรือจะต่อมื้อเย็นไปอีกก็ไ
สุพจน์รื่นรมหัวหน้าฝ่ายจัดการป่าไม้ของสำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรีกำลังนั่งคุยกับประสิทธิ์กรแก้วหัวหน้าฝ่ายปลูกสร้างสวนป่าของสำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรีเช่นกันขณะนั้นทั้งสองเปรียบเสมือนกับเป็นเสาหลักของสำนักงานป่าไม้เขตเพราะเป็นนักการป่าไม้ที่ซื่อตรงต่อหน้าที่อย่างยิ่งถืออุดมการณ์ในเรื่องป้องกันรักษาป่าและบำรุงป่าอย่างจริงจังเมื่อมีพนักงานนักวิชาการรุ่นน้องๆมาทำงานด้วยก็คอยดูแลแนะนำให้ทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เป็นที่เบาใจแก่ป่าไม้เขตและผู้ช่วยป่าไม้เขตคืออุดมเพื่อนสนิทของเสือเป็นอย่างมากปกติสุพจน์และประสิทธิ์ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันพบปะกินดื่มและคุยกันด้วยความคลึกครื้นแต่วันนี้ประสิทธิ์เคร่งเครียดไปสาเหตุที่ทำให้เขาเคร่งเครียดและระบายให้สุพจน์ฟังก็คือสวนป่าของกรมป่าไม้ที่อำเภอสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีกำลังมีปัญหาราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินเข้าไปยึดครองพื้นที่ที่จะปลูกสร้างสวนป่าของรัฐบาลพื้นที่เหล่านี้เดิมเป็นป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมและได้นำแผนที่กำหนดโครงการไว้แล้วว่าจะปลูกสวนป่าไม้สักขึ้นมาทดแทนเมื่อราษฎรบุกรุกเข้ามาทางเจ้าหน้าที่สวนป่าซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของประสิทธิ์ก็ขอร้องให้ออกไปแต่ราษฎรไม่ยอมพอดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาปราบปรามโจรผู้ร้ายก็เกิดการต่อสู้ระหว่างตำรวจกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งหนุนหลังชาวบ้านเหล่านั้นเป็นเหตุให้ผู้คนล้มตายบาดเจ็บกันไปฝ่ายละหลายคนความตึงเครียดจึงเกิดขึ้นเส้นทางที่เปลี่ยวจากตลาดอำเภอสระแก้วที่จะผ่านป่าเข้าไปในสวนสักระยะทาง10กว่ากิโลเมตรเป็นทางดินบัดนี้มีข่าวว่าถูกฝังกับระเบิดไว้ทั้งหมดทำให้เจ้าหน้าที่สวนป่าเข้าออกไม่ได้เทียนมั่งมีหัวหน้าสวนป่าต้องเดินเท้าหลบหนีกับระเบิดออกมารายงานกับประสิทธิ์และเมื่อรายงานเสร็จแล้วก็ไม่กล้ากลับไปอีกถ้าหัวหน้าสวนเข้าไปไม่ได้ก็ไม่มีใครสั่งงานปลูกป่าในขณะนี้แผนงานก็จะทำไปไม่ได้สวนป่าที่ปลูกแล้วก็จะต้องบำรุงเงินที่ลงไปแล้วนับ10ล้านอาจจะต้องเสียหายสวนป่าที่จะปลูกใหม่เตรียมที่ไว้แล้วเสียเงินไปแล้วปลูกไม่ได้ก็ต้องเสียหายอีกว่าละหนักใจจริงๆว่ะประสิทธิ์ว่ารายงานเรื่องนี้ให้ป่าไม้เขตรู้แล้วหรือยังสุพจน์ถามรายงานแล้วป่าไม้เขตว่ายังไงเขตบอกให้หัวหน้าสวนกลับเข้าสวนไปทำงานตามหน้าที่แต่หัวหน้าสวนนั้นกลัวตายเพราะเคยมีรถถูกกับระเบิดตายเกลี้ยงทั้งคันมาแล้วตอนนี้กำลังจะลาออกและจะทำยังไงดีล่ะนี่ก็กำลังคอยผู้ช่วยป่าไม้เขตอยู่อยากจะหารือว่าควรจะทำยังไงผู้ช่วยเขตค่อยพูดง่ายหน่อยแต่ตอนนี้ก็ลาพักร้อนเข้ากรุงเทพอาทิตย์นึงอาทิตย์หน้าถึงจะกลับงั้นก็ต้องรอไปก่อนสุพจน์ว่าทันใดสายตาก็เหลือไปเห็นรถปิกอัพคันหนึ่งแล่นมาแต่ไกลเฮ้ยนั่นรถป่าไม้จังหวัดนี่ว่าประสิทธิ์เหลียวขวับแล้วก็ร้องเออใช่แล้วทั้งสองก็ลุกแทบจะถลางออกไปพร้อมกันเสือเบรกรถยิ้มน้อยๆขณะที่ยกมือรับไหว้ประสิทธิ์และสุพจน์พี่เสือกลับมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยเพิ่งจะมาถึงเมื่อกี้นี้เองเป็นยังไงบ้างระหว่างที่ผมไม่อยู่มีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมทางด้านป่าไม้จังหวัดผมไม่ได้ยินข่าวเลยเห็นสงบเรียบร้อยดีจะมีก็แต่ทางด้านป่าไม้เขตนี่แหละครับงั้นเหรอเดี๋ยวนะให้ผมจอดรถก่อนเมื่อเสือจอดรถเรียบร้อยแล้วก็เดินตามนักการป่าไม้ทั้งสองซึ่งเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นน้องเขาหลายปีไปยังโต๊ะพี่เสือจะทานอะไรดีครับประสิทธิ์ถามไม่หรอกผมทานมาเรียบร้อยแล้วเสือปฏิเสธไม่ได้บอกตรงๆว่าเขาไม่รับประทานมื้อเย็นเล่าให้ผมฟังดีกว่าทางด้านป่าไม้เขตมีอะไรประสิทธิ์เล่าเรื่องสวนป่าสาดแก้วของกรมป่าไม้ที่กำลังมีปัญหาให้เสือฟังอย่างละเอียดรวมทั้งเรื่องคำสั่งของป่าไม้เขตและการลาพักร้อนของอุดมผู้ช่วยป่าไม้เขตเสือนึกออกว่าอยู่ตรงไหนเพราะเคยไปดูมาแล้วสวนป่าแห่งนี้เป็นคนละแห่งกับสวนป่าสาดแก้วของอปหรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่อยู่ใกล้กับถนนใหญ่พี่เสือจะกรุณาช่วยผมสักครั้งได้ไหมครับคำถามตบท้ายของประสิทธิ์ทำให้เสือต้องย้อนถามคุณจะให้ผมช่วยอะไรช่วยเป็นผู้นำให้กำลังใจกับผมและกับหัวหน้าสวนเข้าป่าสาแก้วกับผมสักวันเถอะครับ
เสือรู้สึกเหมือนอยู่ดีๆก็ถูกสาดน้ำโคลมเข้าให้เปียกไปทั้งตัวถ้ามีผู้นำอย่างพี่เสือผมก็ยอมเสี่ยงตายเข้าไปด้วยอีกคนสุพจน์เสริมทั้งที่ลูกของผมและลูกของประสิทธิ์ก็ยังเล็กๆทั้งนั้นนะครับพี่เสือช่วยเราด้วยเถอะ ก็ขอจบบทเอาเดื้อๆอย่างนี้ละครับไว้รอติดตามในตอนต่อไปจะทำอย่างไรได้ก็ในเมื่อท่านผู้ประพันธ์คืออรชรและก็พันบางกอกท่านเขียนไว้เพียงเท่านี้จบจริงๆครับรอตอนหน้าโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ